พลตรีวัชรพงษ์แก้วแจ้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36พร้อมด้วยหัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่36มีชุดแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองและผู้ฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่36รวมไปถึงจิตอาสา904เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวของทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนนะคะก็ไปดูแลความเป็นอยู่ของพลทหารเจรพัฒน์บุญนิโรธสังกัดอยู่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่36ค่ะบิดามารดาของน้องทหารใหม่แยกทางกันนะคะซึ่งทหารใหม่นายนี้อาศัยอยู่กับยายค่ะซึ่งคุณยายก็ชราภาพมากแล้วอยู่กันที่บ้านบำแดงตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นยาสามัญประจำบ้านรวมไปถึงชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองก็ได้ทำการตรวจสุขภาพแล้วก็แนะนำการดูแลสุขภาพให้กับครอบครัวของทหารใหม่จิรพัฒน์ด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่และครอบครัวค่ะทั้งยังเป็นการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปด้วยเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนี่คือนโยบายของกองทัพบกค่ะ